ได้เลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์วันนี้เป็นวันที่หุ้นจะต้องวิ่งอีก1วันนะครับถ้าจะถามว่าวันนี้ต้องซื้ออะไรดีก็ต้องถามว่าคุณจะต้องซื้อด้วยระบบอะไรมากกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้หุ้นก็มีราคาที่สูงขึ้นพอสมควรแล้วนะครับเมื่อวันก่อนนะครับมีทําบทความไปเรื่องนึงระหว่าง DCA กับ valuation ให้เลือกว่าถ้าจะลงทุนทั้งทีนะครับควรจะลงทุนในระบบไหนที่น่าจะได้ประสิทธิภาพหรือได้ผลตอบแทนที่ดีกว่ากันผมลองทําข้อมูลมาก่อนนี้สักประมาณเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยแชร์ออกไปแต่ว่าพอดีทางเอเจนซี่เจ้าหนึ่งอยากให้ลองเขียนนะครับก็เลยไปขุดกระทู้เก่าๆข้อมูลเก่าๆที่เคยทําเอาไว้แต่ไม่เคยลงมาทําจริงๆว่าทําในพีเรียดสั้นๆนะไม่ได้ทําพีเรียดยาวๆอันนี้พอทําออกมาแล้วจริงๆนะครับ ข้อสรุปที่ผมได้นะครับก็คือถ้าจะใช้ระบบ valuation หรือการคำนวณราคาหุ้นซื้อแบบล่ำซ้ำหรือซื้อเปี้ยงแล้วให้รวยป้างเลยเนี่ยอารมณ์ประมาณถ้าจะทำแบบนั้นได้นะครับต้องเป็นคนที่โคตรมีความมั่นใจสูงเลยแล้วคุณก็ต้องมีจิตวิทยาในการลงทุนที่โดนฝึกฝนมาอย่างดีคล้ายๆกับว่าคุณต้องอย่างน้อยต้องผ่านด่าน18อรหันต์มาแล้วแล้วก็ด่านมนุษย์ทองคำด้วยไม่งั้นมันไม่สามารถที่จะมั่นใจหรือซื้อในราคาที่ต่ำขนาดนั้นได้แล้วถ้าเกิดซื้อในราคาที่ต่ำความกังวลใจที่มันจะลงต่ำไปอีกมันก็มีอีกเยอะมากฉะนั้นถ้าจะเอาแบบซื้อเปี้ยงป้างแบบลงทีเดียวแล้วรวยเลยเนี่ยมันยากนะครับมันไม่สามารถทำได้คุณน้องแมรี่บอกว่าทำแบบผสมผสานถูกต้องวิธีทำถูกแล้วกดไลค์เลยนั่นแหละถูกต้องฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อแบบเปี้ยงป้างเนี่ยอารมณ์ของคนที่ลงทุนมาไม่นานนะครับหรือลงทุนมาเป็น 10-20 ปีก็ได้เพียงแต่ว่า 10-20 ปีเนี่ยเคยผ่านประสบการณ์ที่ดีไหมล่ะ 10-20 ปีเวลาลงทุนเนี่ยอย่างที่เคยบอกแล้วนะครับประสบการณ์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเว้ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่กับมันตลอดเวลาหรือเปล่าถ้าอยู่กับมันตลอดเวลานั่นแหละใช่ฉะนั้นถ้าเกิดจะลงทุนแบบ valuation หรือการคำนวณราคาหุ้นเนี่ยความมั่นใจมันไม่เกิดครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เกิดจากการสร้างประสบการณ์ที่ดีความมั่นใจมันก็ไม่มีทุกๆโอกาสที่เกิดขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นความกลัวความกล้ามันไม่มีหรอกฉะนั้นระบบนี้เป็นระบบที่ยากมากแล้วก็เวลาลงทุนปุ๊บแล้วหุ้นลงอีกแล้วคุณใส่ลงไปเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดที่ถูกที่สุดแล้วมันกลายเป็นว่ามีถูกกว่าแล้วถูกอีกแล้วก็ถูกลงไปอีกเนี่ยสำหรับคนที่เล่นแบบ valuation มันเป็นความยากนะถ้าเกิดจะเล่นในสไตล์ที่ว่าถมเงินลงไปเรื่อยๆที่เรียกว่าถัวเนี่ยฉะนั้นคนที่จะมาถึงจุดที่ลงทุนแบบ valuation ได้แล้วก็มีความกล้ามากพอเนี่ยผมคิดว่าในตลาดน่าจะมีอยู่น้อยคนมากผมก็ไม่กล้าพูดว่าผมเป็นหนึ่งในนั้นนะพูดไปเดี๋ยวกลายเป็นว่าพูดเกินจริงแต่ว่าโอเคละทุกครั้งที่ลงทุนด้วยระบบนี้นะครับอย่างน้อยต้องดอยก่อนแน่นอนถ้าลงทุนเปี้ยงแล้วแบบโอ้โหรวยเลยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วคนที่จะอยู่กับระบบนี้ได้เนี่ยต้องทนทานกับความทรมานของพอร์ตที่ติดแดงสูงๆได้นะครับคุณสุชินบอกว่าผมรอจังหวะต่ำและจ่ายทุกเดือนผมว่าไอ้รอจังหวะต่ำเนี่ยขอให้มันต่ำจริงเถอะจะใช้เทคนิคหรือใช้อะไรประกอบก็ว่ากันไปแต่ขออ่านนิดนึงนะ นั่นแหละถูกแล้วคุณเบนนี่สวัสดีครับไอ้พูดถึงจังหวะต่ำสุดเนี่ยคำว่าต่ำสุดจริงมันไม่มีนะถ้าใช่ว่าต่ำเนี่ยมีนะต่ำกว่าอะไรต่ำกว่าความตั้งใจที่เคยตั้งไว้ว่าจะซื้อประมาณนี้แล้วให้ต่ำกว่าได้หรือให้ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งที่เราตั้งใจเนี่ยได้ส่วนตัวนะผมมีความรู้สึกว่าต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมเท่ากับ margin of safety เนี่ยได้แหละฉะนั้นในการที่จะลงทุนแบบ valuation จะต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจมีข้อมูลที่สามารถยืนยันความเป็นไปได้ของการคำนวณ valuation สูงมากฉะนั้นถ้าคุณจะมีข้อมูลได้เยอะคุณต้องเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพมีความรวดเร็วและสถานการณ์เนี่ยสามารถพลิกแพงได้ตลอดเวลาสมมติลงทุนกับหุ้นตัวหนึ่งผมยกตัวอย่าง CPN คำนวณราคามาเปี้ยงเนี่ย60บาทอย่างน้อยคุณต้องถอยไปกี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าวาง margin of safety แบบ valuation 20% ก็ถอยลงไปอีกประมาณเท่าไหร่ 20% ของ60ก็262ประมาณ10บาทกว่าก็ลงไปเลยนะครับ40กว่าบาทซึ่งก็ต้องรอนั่นแหละรอให้มันต่ำกว่าแต่ลักษณะว่าถ้าเกิดเรามองว่าถ้าเกิดมันโตอ่ะ
แล้วมันโตไปอีกอ่ะอ้าวตายห่าแล้วถ้ามันโตอีกคุณก็เสียโอกาสในการลงทุนเลยนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะโตไปได้ราคา valuation มันก็โตขึ้นมาอีกฉะนั้นในลักษณะของคนที่ลงทุนใน value เนี่ยบางคนก็จะมีทั้งแบบรอให้มันต่ำไปเลยกับบางคนที่บวกอนาคตไปอีกไกลๆยกตัวอย่างอย่างหุ้นที่เคยทำสดจากเซตคราวที่แล้วจำได้ไหมธนพิริยาเออถ้าบวกไปอีกประมาณ5ปีหรือประมาณ7ปีเนี่ยอีกประมาณ15สาขาเป็น50สาขานั่นคือมันบวกไปอีกประมาณ 100-200% เลยนะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองอนาคตว่าเอาว่ากูถือยาวแน่7ปีเนี่ยการลงทุนในปีนี้แบบล่ำซ้ำก็คือใส่ลงไปเลยเปี้ยงเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่เป็นวิธีของคนที่ใจกล้าเท่านั้นนะว่ามันจะมีความมั่นใจว่ามันไปได้ฉะนั้นคุณก็อาจจะต้องมีข้อมูลที่เยอะมากๆหรือข้อมูลที่มากพอที่จะสามารถมั่นใจได้ว่าเฮ้ยลงตอนนี้แม่งยังไงก็คุ้มที่ราคา2บาท3 2บาท4ส่วนในวิธีของดอลลาร์คอสเอเวอเรจนะครับหรือในวิธีของการลงทุนที่เรียกว่าซื้อเฉลี่ยผมคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะกับทุกคนแหละแล้วคุณจะไปหาทางทำ valuation เพิ่มเติมอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็ได้นะคือ DCA เนี่ยเป็นวิธีที่ผมว่าเป็นทางสายกลางที่สุดแล้วซึ่งอย่างน้องต้ากวินเนี่ยก็มีการแนะนำหรือการพูดถึงในทุกๆเวทีแล้วก็เมื่อก่อนนี้ที่เคยทำเปิดคอร์สด้วยกันเนี่ยน้องต้าก็เข้าไปให้ความรู้ในสมัยแรกๆเนี่ยเฮ้ยมันก็ผมว่ามันดีนะแต่ว่าลักษณะของคนที่จะเข้าใจในความเป็นไปหรือถ่องแท้ของมันเนี่ยน้อยมากเพราะบางคนเนี่ยไปเลือก DCA ในหุ้นที่ไม่มีคุณภาพฉะนั้นจุดอ่อนของดอลลาร์คอสเอเวอเรจอย่างเดียวที่ต้องระวังเลยนะครับก็คือในเรื่องของการลงทุนในหุ้นที่ไม่มีคุณภาพหรือหุ้นที่มีความผันผวนสูงเพราะว่าจะลงทุนจริงๆเนี่ยเฮ้ยมันต้องลงทุนจากจุดที่1ไปถึงจุดที่ 1,000 ผมพูดถึงระยะเวลาหรือไทมิ่งนะคือ1ถึง 1,000 นี่คือมันโคตรไกลเลยนะถ้าคุณลงทุนตั้งแต่1ถึง 1,000 แล้วคุณเลือกตัวที่แม่งเน่ามาเนี่ยความชิบหายแม่งเกิดในชีวิตในการลงทุนของท่านเลยนะเหมือนเรือน้อยออกจากฝั่งอ่ะพอออกไปแล้วปุ๊บไม่เจอฝั่งทําไงอ่ะไปต่อไปก็ไปไม่ได้กลับบ้านก็กลับไม่ได้ชิบหายนะครับลอยอยู่กลางทะเลนี่ปลาฉลามแดกตายหาเลยฉะนั้นในความน่ากลัวของดอลลาร์คอสเอเวอเรจคือจุดตั้งต้นคุณต้องทำการบ้านให้ดีมากเพราะเวลาคุณดอลลาร์คอสไปแล้วเรื่อยๆเนี่ยคุณยังต้องทิ้งเขาเรียกว่าทิ้งอารมณ์ออกไปและใช้วินัยในการลงทุนเท่านั้นในการลงทุนและในระหว่างการลงทุนก็คือการตรวจสอบบริษัทที่คุณเลือกมาแล้วเป็นอย่างดีนั่นแหละซึ่งหลักๆเนี่ยมันก็คือหุ้นที่ใหญ่ๆเนี่ยในเซกเตอร์ของตลาดผมเคยพูดถึงไปหลายๆตัวแล้วใครวะเนี่ยจะกดไลค์กดอะไรขนาดนั้นสู้ๆเลยอ่ะคุณหมูฉะนั้นเนี่ยในการลงทุนแบบดอลลาร์คอสเอเวอเรจผมว่าเหมาะกับทุกคนและถ้าจะให้ดีนะครับผมลองทำมาแล้วเลือกแบบผสมผสานเนี่ยมันจะเป็นช่วงการใช้วิธีการบวกกับอารมณ์ของตลาดเนี่ยเข้าไปช่วยในการสร้างผลตอบแทนได้ดีด้วยฉะนั้นถ้าเกิดเราตอนนี้จะเป็นนักลงทุนที่ดีเนี่ยแล้วเราเริ่มไม่ได้เลยหรือไม่รู้จะเริ่มตรงไหนการทำแบบดอลลาร์คอสเอเวอเรจเนี่ยก็เป็นวิธีการเริ่มต้นที่ดีนะครับเสร็จหลังจากนั้นปุ๊บก็ไปคำนวณ valuation ในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นตกหนักๆก็ได้ซึ่งวิธีนี้ก็จะช่วยให้เราแบบมีผลตอบแทนที่มากขึ้นได้แล้วก็ถึงเวลาเจอของที่ถูกใจเนี่ยจะได้มีเงินคอยซื้อด้วยอย่างผมเองเนี่ยใช้ valuation มาตลอดข้อเสียเลยนะครับก็คือพอถึงเวลาที่มันถูกได้อีกหรือมีระยะเวลาในการที่น่าจะซื้อในช่วงไทมิ่งนั้นๆเพิ่มเติมอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีตังค์เหมือนกับพี่สิทธิเนยเคยบอกไว้ว่า เรามักจะเจอไม้งามยามขวานบิน เป็นเรื่องจริงซึ่งสุดท้ายนะเวลาหุ้นตกวันหนักๆมากๆเนี่ยเราก็ไม่มีตังค์ซื้ออยู่ดีเพราะว่า margin of safety ในจุดที่เราคิดว่าถูกเนี่ยคือเราก็ใส่ได้หมดแล้วล่ะฉะนั้นข้อเสียของระบบนี้ก็คือมันก็ไม่สามารถซื้อได้อีกแต่ DCA เนี่ยมันสามารถซื้อได้เรื่อยๆมันสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดได้ลองเทียบดูนะครับมันจะกลายเป็นว่า valuation เนี่ยโอเคผลตอบแทนโคตรดีเลยเพราะว่าซื้อเปรี้ยงแล้วแบบได้เงินทั้งก้อนใส่ลงไปส่วน DCA เนี่ยคือก็ได้แต่ได้ในปริมาณที่จำกัดหรือแบบพอดีส่วนค่าเสียล่ะvaluation นี่คือถ้าพลาดนี่คือชิบหายอย่างเดียวเลยครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะคัดแล้วก็หนีได้เลยเพราะว่าพื้นฐานเปลี่ยนเท่านั้นนะครับก็เลยขาย
พื้นฐานคือเรื่องของกำไรกำไรที่เราหรือข้อมูลที่เราดูมาเนี่ย data มันผิดพลาดที่เราก็ขายทิ้งเลยแต่ส่วนนึงที่ DCA เกิดผิดพลาดขึ้นมาปุ๊บความสูญเสียเนี่ยมันจะน้อยนะครับเพราะว่าลงก็ซื้อขึ้นก็ซื้อลงก็ซื้อขึ้นก็ซื้อสุดท้ายมันก็จะอยู่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยมากถ้าคุณจะขาดทุนก็ขาดทุนไม่เยอะหรอกนะครับแล้วถ้าเกิดรู้ตัวว่าจะออกปุ๊บก็ออกได้แบบสบายๆล้มลงบนฟูกไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ถ้า valuation อาจจะล้มลงบนพื้นซีเมนต์เจ็บหน่อย คุณอาร์ตบอกว่า DCA ใช้กับตลาดหุ้นญี่ปุ่นไม่ได้ครับอ๋อเหรอฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะสวัสดีครับคุณนันทิราฮะฉะนั้นโดยข้อสรุปแล้วคือ valuation เนี่ยเราอาจจะใช้เวลาที่ไม่นานในการที่จะทราบผลอาจจะปีหรือ2ปีส่วน DCA เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา 5-10 ปีเพื่อพิสูจน์ในลักษณะของกำไรที่เกิดขึ้นซึ่งผมว่า DCA ไม่ยากเลยนะคุณแค่ไปดูลงส่วนใน CapEx หรือ Capital Expenditure ในกิจกรรมในการลงทุนของเขาเองอะครับว่าเขามีการลงทุนอะไรมากมายไหมในอีก5ปีถึง10ปีข้างหน้าซึ่งตามแผนเนี่ยเขามีอยู่แล้วฉะนั้นถ้ามันมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสความเป็นไปได้ที่มันจะโตก็ง่ายๆครับลงทุนไปเรื่อยแบบ Dollar Cost Average จบเรียบร้อยครับขอขอบคุณทุกท่านมากที่เช้านี้ติดตามกันแล้วขอให้วันนี้คุณทุกคนขึ้นเด้งๆเฮงๆรวยๆทุกคนขอบคุณมากครับ